หลับตาสบายสบายผ่อนคลายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นอย่าไปตั้งใจเกินไปนะลุงนะต้องจำนะที่หลวงพ่อแนะนำไปนะให้เรานึกถึงเรื่องที่เราปลื้มจากการทำความดีใจมันจะนิ่งได้ง่ายรวมลงได้อย่างง่ายๆถูกส่วนได้อย่างง่ายๆต้องสบายต้องใจใสๆใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆนี่เป็นสูตรสำเร็จทีเดียวเนี่ยถ้าลูกทำตามได้อย่างนี้ก็ง่ายใจจะรวมลงได้ง่ายนิ่งนุ่มได้ง่ายภารกิจที่เรากำลังจะทำในวันที่2มกราคมที่จะถึงนี้นะลุงนะเป็นภารกิจที่สำคัญมากๆทีเดียวลูกต้องมีส่วนในความสำคัญตรงนี้เนี่ยคือนอกเหนือจากการสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์พระผู้ปรับมานี้แล้วเนี่ยยังจะเนื่องกับภารกิจในการกอบกู้พระพุทธศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลหรืออย่างน้อยเหมือนยุคโบราณกาลที่ผ่านมาจากข้อวัดปฏิบัติของลูกเนี่ยจากประสบการณ์ภายในที่เราเข้าถึงเห็นสมณะในตัวเห็นพระในตัวเห็นดวงเห็นแสงสว่างใสๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะใจที่ตั้งมั่นนิ่งแน่นทำให้เวลาลูกเดินทุดงเนี่ยมันจะเดินด้วยความสุขปีติสุขหล่อเลี้ยงใจมันจะปลื้มจะเกิดความสงบสงเงี่ยมสง่างามญาติโยมได้เห็นก็จะเกิดศรัทธาประสาทะในพระพุทธศาสนาซึ่งญาติโยมมีศรัทธาประสาทะเพราะว่าโลกทุกรูปเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาอย่างนี้แล้วก็ความรู้สึกอยากจะส่งกุลบุตรสมาชิกของครอบครัวหรือผู้ที่ตัวรู้จักนั่นแหละอามาบวชเพื่ออยากจะให้เป็นสมณะแท้พระแท้แบบลูกๆนี่แหละก็จะเกิดขึ้นการฟื้นฟูพระศาสนาก็จะเริ่มต้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายตัวไปเรื่อยๆเป็นการบวชที่แตกต่างจาก
ที่ญาติโยมทั้งหลายเคยเห็นมาเนี่ยซึ่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเนี่ยจะได้เหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้ไม่อยากเข้าใกล้พระไม่อยากเข้าใกล้วัดก็ค่อยๆห่างเหินออกไปทั้งที่บ้านอยู่ติดวัดไกลวัดเป็นชุมชนอยู่ที่ละแวกตรงวัดนั้นแต่ก็ไม่เข้าเพราะฉะนั้นวัดวาอารามก็รกร้างอย่างที่ลูกได้ไปเห็นมาด้วยตาลูกเองนั่นแหละสิ่งนี้เป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อพระศาสนาลูกนี่แหละจะฟื้นฟูกลับคืนมาได้จากข้อวัดปฏิบัติจากการบำเพ็ญสมณธรรมแล้วถึงพระในตัวมีสมณสัญญาที่เกิดขึ้นมาเองเนี่ยว่าเราเป็นพระแท้โดยไม่ต้องพยายามหรือฝืนทำความรู้สึกนั้นแต่ความรู้สึกว่าเป็นพระสมณสัญญานั้นมันพลั่งพลูออกมาจากประสบการณ์ภายในที่ลูกวางใจหยุดนิ่งได้อย่างถูกส่วนเข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้ถึงรัตนตรัยในตัวรู้จักพระรัตนตรัยที่อยู่ในตัวอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกับท่านใจอยู่ในตำแหน่งเดียวกับจากศูนย์กลางกายของท่านอยู่ในตำแหน่งเดียวกับศูนย์กลางกายของเราใจเรากับใจท่านก็เป็นหนึ่งเดียวกันสมณสัญญาแห่งความรู้สึกว่าเราเป็นพระก็เกิดขึ้นชีวิตจิตวิญญาณแห่งความเป็นพระเกิดขึ้นขอวัดปฏิบัติหรือพระธรรมวินัยอะไรต่างๆเนี่ยเราสมัครใจที่จะประพฤติปฏิบัติจะทำตามในความรู้สึกสุขใจปีติใจซึ่งกระแสแห่งความบริสุทธิ์ของใจหรือสมณสัญญาที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเรายังปลื้มตัวเราเองโยมทั้งหลายเห็นเราเนี่ยก็จะปลื้มตาไปด้วยโดยที่เขาก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าทำไมทำให้เขารู้สึกปลื้มอยากเข้าใกล้อยากฟังธรรมอยากปฏิบัติตามคำสอนคำสั่งสอนอยากทำนุบำรุงสนับสนุนพอญาติโยมเกิดอย่างนี้แล้วก็จะเข้าวัดกันทั้งตัวเองแล้วก็ชวนหมู่ญาติผู้ที่เป็นที่รักเข้าวัดด้วยส่งกุลบุตรมาบวช ด้วยวัดวาอารามก็จะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็จะเป็นอารามศักดิ์สิทธิ์เหมือนในสมัยโบราณกาลที่ผ่านมาจนทั้งก้าวไปสู่ยุคพุทธกาลเพราะฉะนั้นความรู้สึกว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยหมดสมัยแล้วก็จะหายไปอีกทั้งความจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่สิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาต้องคิดกันอย่างนั้นเมื่อความรู้สึกว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยไม่หมดสมัยเป็นอากาลิโกจริงๆคือไม่เกี่ยวกับการเวลา
ก็เกิดความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยการแสวงหามรรคผลนิพพานเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นการบวชพระล้านรูปในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ในขณะที่โลกอยู่ในเพศสมณะเนี่ยจะได้เห็นทั้งหมดที่จึงขึ้นอยู่กับโลกทุกรูปเห็นไหมจ๊ะว่าหลวงพ่อไม่ได้กล่าวเกินความเป็นจริงเลยเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก่อนจะทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมันก็ต้องเริ่มต้นจากที่เราก่อนเมื่อเราเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาจากการมาบวชคราวนี้ได้ฝึกตนตอนที่ผู้เป็นธรรมะเป็นพระแท้อาถึงสมณะภายในมีสมณะสัญญามีชีวิตจิตวิญญาณเป็นพระทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินในทุกคนทุกแห่งทั้งกลางวันกลางคืนตลอดเวลาอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่สำคัญนะลูกนะชีวิตในอดีตเนี่ยที่ผิดพลาดลืมมันไปให้หมดเพราะลูกได้ตายจากไปแล้วเกิดใหม่มาในเพศสมณะแล้วเพราะนั้นชีวิตที่เกิดใหม่นี้ต้องเป็นชีวิตที่นำมาแต่ความปลื้มใจปีติใจภาคภูมิใจในตัวเองเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นทุกอนุวินาทีไอ้ลูกพยายามประคับประคองใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยทำให้ได้ไม่ได้ไม่มีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราก็ต้องเอาให้มันได้ถึงมันยากก็ยากพอสู้แต่เราสู้แล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรมีหลักวิชาอยู่ฝึกนักอย่างถูกหลักวิชาอย่างนี้ก็เข้าถึงได้ยกชั้นได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ลูกก็วางใจให้มันเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆหลวงพ่อก็ยังยืนยันว่าลูกคือบุคคลสำคัญของโลกที่ภารกิจนี้รอคอยอยู่สักวันหนึ่งลูกจะเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อพูดเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวแล้วเรามาศึกษาร่วมกันศึกษาวิชาธรรมกายไปพร้อมๆกันอย่างนี้แหละแล้วก็ค่อยๆทบทวนสิ่งที่หลวงพ่อได้พูดผ่านมา แต่ณวันนี้เนี่ยทำใจหยุดนิ่งให้เป็นซะก่อนให้รู้จักว่าหยุดแรกคำว่าหยุดนี่มันเป็นอย่างไรใจที่หยุดนิ่งๆนุ่มๆนะมันเป็นอย่างไรความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากใจหยุดนิ่งมันเป็นอย่างไรแม้เรายังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ตามต้องให้รู้จักคำว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีเนี่ยมันเป็นอย่างไรตรงนี้สำคัญนะลูกเนอะให้รู้จักตรงนี้ให้ได้ปัจจัยหยุดนิ่งเนี่ยมันสุขอย่างไรทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงได้กล่าวเช่นนั้นเนี่ย
ทำไมท่านไม่พูดถึงว่าอำนาจวาสนาหรือทรัพย์หรือความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ทำให้เกิดความสุขแต่ท่านกลับกล่าวว่าสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีมีอยู่ที่เดียวคือที่ใจหยุดนิ่งคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ลูกฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะตอนนี้เราก็ทำมาดีได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยตั้งแต่ถึงขั้นเบาสบายขั้นเห็นแสงสว่างเห็นดวงใสๆเห็นองค์พระใสๆเห็นกายภายในอย่างนี้เป็นต้นจ้ะแล้วก็ฝึกซ้ำอย่างง่ายๆเบาๆสบายๆผ่อนคลายให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ใจใสๆใจเย็นๆเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงตรงนั้นได้พอหยุดนิ่งได้สิ่งที่จะต้องรู้จักต่อไปคือมัชฌิมาปฏิปทาหนทางสายกลางซึ่งนอกเหนือจากหนทางสายกลางภายนอกคือวิธีการปฏิบัติไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนอกจากแค่นี้แล้วเนี่ยก็จะต้องรู้จักหนทางสายกลางที่อยู่ภายในซึ่งเราจะรู้จักเมื่อใจเราหยุดนิ่งได้แล้วมันจะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในตรงกึ่งกลางกายเป็นแนวดิ่งลงไปเลยแล้วมีทางเดียวไม่มีหลายทางเป็นทางเอกสายเดียวนิ่งดิ่งตรงลงไปเลยเราก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นรู้จักเพิ่มขึ้นทางสายกลางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสสอนนั้นมีจริงทั้งภายนอกและภายในรู้จักหนทางสายกลางได้สิ่งที่จะต้องรู้จักต่อไปอีกคือพระธรรมกายในตัวสรณะที่พึ่งที่ระลึกต้องรู้จักพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสามอย่างนั้นอยู่ในตัวรวมประชุมกันที่พระธรรมกายนั่นแหละซึ่งอยู่ในตัวของเราเองนั่นแหละตรงกลางตรงทางสายกลางด้วยเอ๊ะเลยนี่นะจ๊ะก็จะรู้จักกันไปเป็นขั้นเป็นตอนจะได้รู้ว่าอ๋อที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงคือตรงนี้สิ่งอื่นไม่ใช่แล้วก็จะต้องทำความรู้จักอีกศึกษาเรียนรู้เพิ่มขึ้นอีกว่าเมื่อเห็นธรรมก็เห็นพระตถาคตเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นนั้นพระตถาคตเจ้าเราจะต้องรู้จักคำนี้อีกเห็นธรรมเนี่ยคือเป็นดวงธรรมที่เห็นได้เป็นดวงใสๆเห็นธรรมตรงนี้เดี๋ยวก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในในตัวเรานั่นแหละแล้วเราก็จะต้องรู้จักคำอีกว่าตถาคตเจ้าคือธรรมกายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ทั้งหมดประชุมรวมกันอยู่ที่พระธรรมกายนั่นเองนี่นะจ๊ะนี่คือสิ่งที่ลูกจะได้ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวของตัวเองคำว่าอัตตาหิตโนนาโถนก็ต้องรู้จักคำนี้อีกเราต้องอาศัยตัวของเราเลยแหละ
ฝึกหยุดนิ่งแล้วก็ถึงจะเข้าถึงที่พึ่งในตัวได้และเป็นที่พึ่งกับเราได้ด้วยเห็นไหมเจ้าว่าคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมประชุมอยู่ที่หยุดกับนิ่งนี่แหละวันใดที่โลกรู้จักย่อยๆ อย่างน้อยอย่างนี้เนี่ยการบวชในคราวนี้ของโลกนี่โลกจะปลื้มทุกวันแล้วปลื้มดีใจและจะรู้จักตัวเองว่าเราเป็นผู้มีบุญทั้งหนอมีบุญมาก